รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจโครงข่ายคมนาคมถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจโครงข่ายคมนาคมโครงข่ายถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมโครงการการดำเนินการช่วงถนนสายบ้านคลองโคนถึงบ้านบางตะบูนอำเภอเมืองอำเภอบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดเพชรบุรีและตรวจความพร้อมการอำนวยความสะดวกให้บริการและอาคารอำนวยจุดพักรถแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงครามโดยมีนายพิศักดิ์จิตวิริยวสินอธิบดีกรมทางหลวงชนบทคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมคณะณบริเวณกิโลเมตรที่72ถนนพระราม2เมื่อวันที่19มกราคม2562กรมทางหลวงชนบทเริ่มดำเนินโครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้มาตั้งแต่ปี2552ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมเพื่อพัฒนาให้เป็นถนนสำหรับการท่องเที่ยวทางทะเลระดับนานาชาติเป็นถนนแห่งการเรียนรู้และแบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลักที่จะมุ่งหน้าสู่ภาคใต้ปัจจุบันโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้รองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นระยะทาง 279.707 กิโลเมตรขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างระยะทาง 10.011 กิโลเมตรได้รับงบประมาณการก่อสร้างในปี2562อีกระยะทาง 48.158 กิโลเมตรและในส่วนที่เหลืออีก 176.740 กิโลเมตรจะดำเนินการเสนอของงบประมาณก่อสร้างในปีต่อๆไป